สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมหัวใจมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ครับพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องของราศีใดนะครับที่จะได้จับเงินก้อนโตในวันที่1ธันวาคม2560นี้หลังจากที่ผมได้ทํานายดวงของคนที่เกิดทั้ง8วันและคนเกิดวันไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสจะจับเงินล้านก็มีท่านผู้ชมแอดไลน์ก็มาถามถึงคนเกิดราศีต่างๆมากมายครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีใดบ้างที่ก็มีโอกาสจะจับเงินล้านเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มจากคนที่เกิดราศีเมษก่อนนะครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับดวงของชาวราศีเมษเนี่ยในเรื่องของการงานครับที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนักนะครับผิดหวังซ้ำซากในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งที่เรารอคอยแล้วเรายังไม่ได้นะครับแต่เป็นข่าวดีครับตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงปีหน้าเลยนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับผู้ใหญ่ในหน่วยงานจะโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณแต่สำหรับท่านผู้ชมที่ตอนนี้กำลังรองานหรือสมัครงานทิ้งไว้นะครับก็จะได้ข่าวดีเช่นกันนะครับคุณจะได้งานที่คุณรอคอยอยู่นะครับในส่วนของเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินนะครับชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน4ราศีนะครับที่โดดเด่นมากๆนะครับจะได้โชคเงินก้อนโตจากการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงนะครับฉะนั้นก็แนะนำให้เมื่อนี้เนี่ยคุณลองเสี่ยงโชคดูนะครับเป็นราศีเมษมีโอกาสที่จะมีโชคลาภถึง 90% ครับก็ยังไงก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับก็อาจจะได้จับเงินล้านถ้าจับเงินล้านก็ลองคอมเมนต์มาแสดงความดีบอกกันด้วยนะครับราศีต่อไปนะครับราศีพฤษภครับเป็นคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของการงานติดขัดทำงานก็ยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรภาระหนี้สินหรือรายจ่ายก็ประดังประเดเข้ามานะครับทำให้คุณค่อนข้างเครียดในเรื่องของภาวะการเงินนะครับแต่สำหรับในช่วงเดือนธันวานี้นะครับก็พอยิ้มได้นิดนึงนะครับยิ้มมุมปากก็คือเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายไม่ตึงเครียดเท่ากับที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคุณจะมีรายรับบางอย่างเข้ามานะครับเป็นรายรับพิเศษนอกเหนือจากงานประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณลองขายสินค้าออนไลน์เรื่องของพวกความสวยความงามเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องของการหารายได้บนอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงการเป็นในหน้าขายประกันขายตรงแล้วจะเป็นการขายเกี่ยวกับพวกในหน้าขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ล้วนเป็นรายได้พิเศษที่ชาวราศีพฤษภจะมีโอกาสได้รับเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะทำให้คุณมีรายรับเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวแล้วก็รายจ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นในส่วนของโชคลาภนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโชคลาภมีมากแต่ว่าเบาบางนะครับถ้าจะให้ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคลาภผมแนะนำให้ไปพึ่งโชคพึ่งดวงของคนที่เกิดราศีเมษราศีกรกฎและราศีกันนะครับราศีเหล่านี้เขามีโชคมีดวงทางด้านนี้เราก็อาจจะได้โชคได้ดวงร่วมกับเขาไปนะครับโชคของคนเกิดเดือนราศีพฤษภาในส่วนของโชคลาภของคนเกิดราศีพฤษภนะครับเป็นช่วงที่โชคลาภยังมีไม่มากนะครับมีเบาบางเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าสำหรับชาวราศีพฤษภที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับผมแนะนำให้คุณลองไปฝากเพื่อนที่เกิดราศีเมษราศีกันหรือราศีกรกฎนะครับเพราะสามราศีเนี้ย
ขาจะมีดวงเรื่องโชคลาภในช่วงนี้นะครับราศีพฤษภเนี่ยผมให้ดวงโชคลาภเนี่ย 75% นะครับก็ยังพอมีอยู่บ้างคนเราก็ต้องมีความหวังใช่ไหมครับก็ขอโชคดีครับสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับต่อไปนะครับเรามาดูดวงของคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนาถึง14กรกฎาคมนะครับดวงการงานที่ผ่านมาของคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยก็ทำงานเยอะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารายรับหรือเงินมันไปไหนหมดนะครับเพราะว่าบางงานที่เราทำเนี่ยมันยังไม่เข้าเป้ายังไม่สำเร็จนะครับตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยก็จะได้เฮนะครับงานที่คุณทำไว้งานที่คุณรอผลสำเร็จของมันเนี่ยจะเริ่มขยับเข้ามานะครับจะเริ่ม ออกดอกออกผลทำให้คุณมีรายรับเข้ามาบ้างแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรายจ่ายคุณมีเยอะนะครับจนเรียกว่ารายรับที่เข้ามาในช่วงนี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ให้หมดไปได้หรอกครับแต่ว่ามันก็จะเบาบางลงนะครับอย่างน้อยคุณก็พอยิ้มได้บ้างนะครับว่านี่ที่เรามีเนี่ยค่อยๆลดไปนะครับเดี๋ยวพอเรามีมากเราจ่ายมากมันก็หมดไปเองนะครับในส่วนของสิ่งที่ต้องควรระวังนะครับก็คือในช่วงเดือนธันวาเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องของการเสียทรัพย์สินในเรื่องของจะมีของหายในเรื่องของการที่ทรัพย์สินในบ้านเนี่ยจะต้องมีการแตกหักหรือว่ามีการสูญหายไปนะครับก็เป็นข้อที่ควรระวังไว้แล้วกันครับสำหรับเกณฑ์โชคลาภของคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับคุณมีโชคลาภน้อยมากเลยนะครับก็เนื่องจากว่าช่วงนี้อาจจะมีเคราะห์มีกรรมเก่าที่มันประดังประเดเข้ามาผมแนะนำให้คุณไปปล่อยปลานะครับเท่ากับกำลังวันเกิดของคุณนะครับคุณเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยกำลังวันเท่าไหร่ก็ปล่อยปากตามกำลังวันของคุณนะครับโชคลาภของคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยผมให้อยู่ที่ 70% นะครับถ้าลองไปก่อนที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเนี่ยเราลองทำบุญนะครับเพื่อให้การปล่อยปลาเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่หลายครั้งที่ผมลองทำดูแล้วก็ได้ผลนะครับบางครั้งงานไม่มีเงินไม่เข้าเนี่ยพอเราได้ไปปล่อยปลาเราก็มีงานมีเงินเข้ามาอย่างมันหาคำตอบไม่ได้นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกดีเราทำแล้วมันมีอะไรดีๆเข้ามามันก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันไม่เสียหายนะครับถ้าเราจะลองทำดูนะครับก็ขอให้คนที่เกิดราศีมิถุนโชคดีนะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับคือคนที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับชาวราศีกรกฎนะครับเป็น1ใน4นะครับนอกจากราศีเมษแล้วก็จะมีราศีกรกฎเนี่ยนะครับที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินนะครับการงานที่คุณทำมันผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะครับมันเหมาะผีดอกออกผลในเดือนธันวาจนถึง2ปีข้างหน้าเลยครับงานเข้าเยอะเงินเข้าเยอะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาเพียบเลยครับหลังจากที่คุณทำงานแล้วได้รับการยอมรับนะครับที่สำคัญงานเกี่ยวกับการต่างประเทศนะครับคุณจะได้เดินทางไกลคุณจะได้โชคลาภจากการเดินทางนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นปีที่เป็นการเริ่มต้นนะครับสำหรับชาวกรกฎที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปีนี้ทะลุทะลวงไปถึงอีก2ปีข้างหน้าเลยนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับก็เป็นชาวราศีที่โดดเด่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากพระราหูนะครับได้ย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎนะครับสำหรับผมเองแล้วเนี่ยผมบอกกับท่านผู้ฟังที่ชมคลิปผมเสมอนะครับว่าให้ท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยไปไหว้บูชาองค์พระราหูนะครับเพราะท่านไม่ได้ให้โทษกับเราครับท่านให้คุณท่านจะเมตตาเรานะครับทำให้งานทำให้เงินหลายๆอย่างไหลเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการโชคลาภเนี่ยนะครับดีนักแลนะครับเพราะว่าท่านอยู่ในส่วนของวงการบันเทิงในส่วนของอะไรที่เทาๆอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจ
เรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้เหมาะนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยมีโชคลาภถึง 95% ครับเป็นหนึ่งใน4ราศีที่โดดเด่นมากๆนะครับให้ไปเสี่ยงโชคนะครับจากเลขเกี่ยวกับองค์พระราหูนะครับซึ่งจะมีทั้งเลข4เลข8เลข9นะครับก็ต้องติดตามเลขเด็ดๆจากอาจารย์หลายๆท่านที่ให้แม่นๆดูนะครับก็ขอให้ชาวราศีกรกฎเฮงๆปังๆรวยๆนะครับต่อไปมาถึงท่านที่เกิดราศีสิงห์นะครับคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับต้นปี2560เนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยหน้าที่การงานการเงินยังถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีพระราหูยังสิงสถิตอยู่ในลัคนาราศีสิงห์เมื่อพระราหูได้ย้ายออกไปสู่ลัคนาราศีกรกฎแล้วนะครับส่งผลให้ชาวราศีสิงห์นะครับกระเตื้องขึ้นในเรื่องของด้านการงานการเงินนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจในด้านของบันเทิงในด้านของการทำธุรกิจค้าขายอัญมณีเพชรพลอยพวกนี้ธุรกิจที่เคยซบเซาก็จะเริ่มบูมเริ่มดีกลับมาแล้วนะครับก็ในเรื่องของการที่คุณจะเป็นในหน้าค้าขายที่ดินหรือค้าขายสินค้าออนไลน์ก็ดีนะครับแนะนำนะครับว่าชาวราศีสิงห์ทำได้ครับในส่วนของโชคลาภของชาวราศีสิงห์นะครับก็ถือว่าดีนะครับผมให้เกณฑ์ถึง 85% ที่ให้ได้เท่านี้ก็เพราะว่ามันดีไม่สุดนะครับเนื่องจากมีดาวเสาร์ที่กำลังจะย้ายเนี่ยเข้ามาเล็งลัคนาราศีสิงห์นะครับทำให้โชคลาภของคุณหรือหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณกำลังจะบูมขึ้นมาเนี่ยมันดีไม่สุดนั่นเองนะครับก็ยังไงแล้วก็ยังดีอยู่นะครับต่อไปจะเป็นคนที่เกิดราศีกันนะครับคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลาคมนะครับสิ้นปี60จนถึงปลายปี61นะครับชาวราศีกันรับรองได้กระโดดรถเต้นกันแน่นอนครับเพราะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะครับอะไรที่คุณทำแล้วแป๊กตั้งแต่ปี2560เนี่ยปี61นี่เข้ามามากมายเลยครับเรียกว่ารับไม่ไหวเลยนะครับทั้งโชคลาภการเงินและความรักด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าชาวราศีกันที่ไม่มีบ้านก็จะได้บ้านที่ยังไม่มีรถก็จะได้รถนะครับคนที่มีรถแล้วก็จะได้เปลี่ยนรถใหม่นะครับคุณจะได้โชคลาภจากการเดินทางไกลด้วยครับสำหรับโชคลาภการเงินการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ชาวราศีกันเนี่ยผมให้ถึง 95% นะครับเป็น1ใน4ราศีที่โดดเด่นมากๆครับรับรองว่างวดวันที่1ธันวาคม2560เนี่ยเฮงๆปังๆแน่นอนครับถ้ามีโชคมีลาภก็แอดไลน์มาคุยมาแจ้งกันบ้างนะครับต่อไปก็จะเป็นคนที่เกิดราศีตุลครับราศีตุลเนี่ยคือคนที่เกิดระหว่าง16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาชาวราศีตุลเนี่ยยอมรับว่าต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าสิ้นปีเนี่ยการงานการเงินของคุณเนี่ยจะคล่องตัวขึ้นถึงแม้รายรับที่คุณได้มาเนี่ยจะยังปลดหนี้ไม่หมดหรอกครับแต่มันก็เบาบางลงนะครับแล้วก็จะทำให้คุณก็จะไม่เครียดเหมือนแต่ก่อนนะครับส่วนถามว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะมีรายรับเพิ่มเติมบ้างไหมมีครับก็จะมีรับเพิ่มเติมจากงานเสริมอาชีพเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณจะไปรับจ็อบเพิ่มคนที่ทำงานประจำนะครับในส่วนของพวกออกแบบในส่วนของพวกรับเหมาในส่วนของพวกที่อินทีเรียตกแต่งภายในพวกนี้จะมีงานจ็อบงานเพิ่มแม้แต่พวกที่ทำงานด้านบันเทิงด้วยครับก็จะมีงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะซบเซาสักนิดหนึ่งสำหรับโชคลาภนะครับก็มีถึง 85% ครับยังไงก็ชาวราศีตุลเนี่ยผมก็อยากให้ลองเสี่ยงโชคดูครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภถึง 85% เลยทีเดียวต่อไปเป็นราศีพิจิกครับท่านที่เกิดราศีพิจิกก็คือที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมครับเรามาดูดวงการเงินของคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับที่ผ่านมาปี60เนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยมีรายจ่ายเยอะนะครับบางคนเนี่ยถึงกับท้อไปเลยนะครับคนที่เคยดูดวงกับผมเนี่ยเกิดราศีพิจิกก็บ่นท้อบ่นไม่อยากจะสู้นะครับ
แต่ยังไงก็ขอให้อดทนนะครับและสู้ต่อไปเพราะในปี2561เนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือครับอะไรที่แย่ๆมันกลับเป็นดีขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเคยกู้นะครับไม่ผ่านเรากลับไปกู้ใหม่นะครับจะผ่านฉลุยเลยครับเราเดือดร้อนเนี่ยเราลองหยิบยืมเงินเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักที่ผ่านมาเขาไม่ให้ใช่ไหมครับแต่ปีหน้าเนี่ยเขาจะให้คุณหยิบยืมแบบงงๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับแต่ยังไงแล้วคุณก็ต้องทำงานครับแล้วก็งานคุณจะเข้าเยอะด้วยนะครับรายได้คุณเนี่ยจะมาจากการทำงานขอให้ขยันแล้วกันครับส่วนโชคลาภการเงินนะครับชาวราศีพิจิกเรื่องโชคลาภการเงินยังไม่ค่อยมีนะครับสำหรับในเดือนธันวาคมนะครับต้องรอถึงปีหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้เคล็ดสำหรับท่านที่ยังต้องการเสี่ยงโชคนะครับต้องการที่จะซื้อลอตเตอรี่ต้องการอะไรเนี่ยนะครับผมแนะนำให้แก้เคล็ดด้วยการไปทำบุญนะครับบริจาคค่าน้ำค่าไฟบริจาคที่วัดที่เขาเขียนว่าชำระหนี้สงฆ์นะครับผลบุญก็จะช่วยเสริมสร้างบารมีให้คุณอาจจะมีโชคมีลาภอย่างที่คุณต้องการนะครับยังไงก็การทำบุญไว้อย่างน้อยมันก็ทำให้เราจิตใจของแผ่วให้เรารู้สึกดีนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อไปจะเป็นท่านที่เกิดราศีธนูครับคือท่านที่เกิดระหว่าง16ธันวาถึง13มกราคมนะครับคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยการงานนะครับตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงต้นปี2561นี้นะครับคุณจะได้โยกย้ายงานนะครับจะได้สับเปลี่ยนงานใหม่ๆจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานในต่างจังหวัดในต่างแดนนะครับคุณก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าคุณคิดที่จะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแนะนำให้ทำเลยครับอะไรที่เป็นของตัวเราเองนะครับโดดเด่นครับทำได้ครับแล้วก็ในเรื่องของคนที่อยากจะทำงานในด้านของการเป็นในหน้าขายประกันขายตรงหรือในหน้าขายที่ดินนะครับโอเคครับทำได้ครับมันเหมาะสมกับดวงของคุณนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับจะเป็นอะไรที่สดใสสำหรับคุณครับงานที่คุณได้วางแผนเตรียมโครงการไว้มันจะกลับมาสำเร็จนะครับก็อย่างที่บอกว่างานอะไรที่เราวางแผนระยะยาวไว้เนี่ยมันจะออกผลสำเร็จให้คุณในปีหน้านะครับสำหรับโชคลาภการเงินนะครับคุณจะมีโชคลาภจากคนที่เดินทางไกลนะครับนำโชคลาภมาให้คุณหรือคุณเดินทางไกลแล้วคุณไปได้โชคลาภนะครับคือโชคลาภจะมาจากการเดินทางนะครับคุณจะมีโชคลาภถึง 90% นะครับยังไงก็ขอให้คุณงวดวันที่1เนี่ยนะครับขอให้คุณมีโชคแล้วก็ปังๆรวยๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นชาวราศีมังกรนะครับก็คือคนที่เกิดระหว่าง14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับการงานการเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยจะได้เฮครับตั้งแต่สิ้นปีจนถึงปี2561เนี่ยท่านที่ทำงานรับเหมาก่อสร้างวางระบบงานอุตสาหกรรมโครงการหมู่บ้านจัดสรรการค้าขายที่ดินหรือจะเป็นในหน้าซื้อมาขายไปสร้างโรงงานอะไรพวกนี้นะครับงานคุณจะเข้าชุกมากเลยครับงานจะเยอะแล้วก็เงินจะดีด้วยครับแต่ก็ค่าใช้จ่ายคุณก็ยังคงหนักหน่วงอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็งานเข้ามาเยอะหนี้สินก็ลดลงแล้วก็ค่อยๆหมดไปนะครับในส่วนของโชคลาภการเงินเนี่ยชาวมังสีมังกรนะครับจะมีโชคลาภแบบฟุ้งๆครับคุณจะได้จับเงินก้อนโตนะครับยังไงก็มันจะมีเงินพิเศษเข้ามานะครับก็คุณจะได้รับเงินพิเศษในช่วงปลายปีนี้โชคลาภของคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยผมให้อยู่ที่ 85% นะครับก็สุขสันต์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเงินก้อนคุณจะได้รับนะครับต่อไปเป็นผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับคือคนที่เกิดระหว่าง16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมครับช่วงนี้ชาวราศีกุมจะมีงานเยอะเงินเยอะครับที่ผ่านมางานไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมีคนปล่อยข่าวหรือว่าพูดในเรื่องให้ชื่อเสียงเราลบนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับชื่อเสียงก็จะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้งานคุณเข้ามาเยอะ
พองานเยอะเนี่ยคุณก็ต้องขยันด้วยนะครับงานเยอะหนึ่งเยอะครับท่องไว้ในใจนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณกำลังวางแผนจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือต่อยอดทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนำให้ทำเลยครับในช่วงขาขึ้นครับจะสำเร็จแน่นอนครับในส่วนของโชคลาภชาวราศีกุมเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับมีถึง 85% นะครับที่สำคัญเนี่ยคุณจะได้โชคก้อนโตจะได้เงินจากผู้ใหญ่นะครับสิ้นปีเนี่ยคุณจะได้โชคได้ลาภไม่พอคุณยังมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้เงินพิเศษจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่สูงอายุกว่าเรานะครับแต่นำโชคลาภมาให้ก็ขอแสดงความดีกับท่านที่เกิดราศีกุมด้วยครับมาถึงราศีสุดท้ายแล้วนะครับราศีมีนนะครับก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาถึง15เมษายนนะครับที่ผ่านมาคนที่เกิดราศีมีนนะครับเจออะไรที่หนักๆผิดหวังซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นแล้วครับขอให้คุณมีความอดทนขยันนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้ปี2561เนี่ยงานคุณจะเข้าเยอะและคุณก็จะมีรายได้เยอะนะครับมีงานมีเงินเยอะจนถึงขั้นที่ท่านที่ยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถก็จะได้บ้านจะได้รถนะครับส่วนท่านที่มีบ้านหรือมีรถอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะได้บ้านใหม่และเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับคุณจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาครับส่วนโชคลาภในงวดวันที่1ธันวาคมเนี้ยผมให้อยู่ที่ 80% ครับก็แนะนำให้เสี่ยงโชคจากป้ายทะเบียนรถยนต์หรือบ้านเลขที่นะครับเพราะว่าจะนำโชคก้อนใหญ่ให้กับคุณนะครับที่สำคัญคุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลด้วยครับครบแล้วครับทั้ง12ราศีนะครับท่านผู้ชมก็ถูกใจไหมครับหลายท่านแอบยิ้มอยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นราศีเมษราศีกรกฎราศีกันราศีธนูและราศีมังกรนะครับราศีท่านอื่นๆที่ได้คะแนน 80-85% ก็มีโอกาสมีโชคมีลาภทุกท่านนะครับส่วนท่านที่ผมแนะนำว่าให้ไปลองทำบุญนะครับปล่อยปลาตามกำลังวันเกิดไปบริจาคค่าน้ำค่าไฟให้วัดหรือใส่ตู้บริจาคที่เขียนว่าชำระหนี้สงฆ์นะครับคุณนี้ก็จะช่วยให้เราเพิ่มทำความดีสร้างบุญบารมีแล้วก็เราก็จะได้ต่อบุญกันมากๆขึ้นไปด้วยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะให้ผมตรวจดวงชะตาในเรื่องโชคลาภให้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาให้ผมแล้วผมก็จะตอบไปให้นะครับว่าช่วงนี้โชคลาภคุณมีกี่เปอร์เซ็นต์เลขที่ถูกฉลกกับดวงของคุณคือเลขอะไรนะครับก็ยังไงก็แอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ผมจะตอบให้ทางไลน์ครับส่วนท่านที่สนใจที่ให้ผมตีความฝันนะครับให้เป็นเลขมงคลหรือเลขที่มันน่าจะถูกฉลกกับคุณนะครับก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันเช่นเดิมนะครับที่เบอร์0851964747นะครับเบอร์ไลน์นะครับ0851964747นะครับแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาแค่นี้เราก็ได้ตรวจดวงชะตาฟรีด้วยกันช่วงนี้มีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์นะครับวันที่19 21มกราคม2561รายการบ้านดวงนะครับได้จัดทัวร์ไหว้พระเสริมดวงเสริมบารมีเพื่อให้เฮงๆทั้งปี2561นะครับที่ประเทศพม่านะครับเราจะไปไหว้พระธาตุอินแหวนนะครับเทศทันใจเยี่ยมชมเจดีย์ชวีดากองและอื่นๆอีกหลายแห่งนะครับสนใจนะครับก็สั่งจองมานะครับบัตรมีจำนวนจำกัดนะครับโทรมาที่เบอร์0851964747 0851964747นะครับรับจำนวนจำกัดครับยังไงสนใจก็ไปทำบุญไหว้พระร่วมกันครับปีนะครับสำหรับหลายท่านนะครับที่เคยดูคลิปของผมนะครับการที่เราจะเช็คดวงเนี่ยจะแม่นหรือไม่แม่นมันมีอยู่4องค์ประกอบนะครับก็คือ1จากราศีที่เกิดนะครับจากวันที่เกิดนะครับจากปีนักษัตริย์เกิดและจากโชคลาภในช่วงเวลานั้นๆนะครับสำหรับเรื่องของโชคลาภในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยหลายท่านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาเช็คกับผมได้ฟรีนะครับก็จะใช้ในวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะครับแต่ขออนุญาตเป็นแอดไลน์นะครับเพราะว่าท่านที่ชมคลิปเนี่ย
มีเป็นแสนนะครับบางทีผมอาจจะยังไม่สะดวกที่จะดูดวงให้ทางผ่านโทรศัพท์นะครับก็ขอความกรุณาแอดไลน์นะครับแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดและเกิดเข้ามาแล้วผมจะดูให้ว่าในช่วงงวดนั้นๆเนี่ยคุณมีโชคลาภกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีมากมีน้อยหรือควรจะดูเลขที่ถูกฉลกจากดวงคุณจากไหนนะครับหลายท่านก็ส่งคำทำนายฝันเข้ามาทางไลน์ผมก็แนะนำเรื่องของเลขนำโชคไปให้นะครับก็แอดไลน์ได้ครับที่เบอร์ที่ขึ้นมาอยู่ใต้ล่างนี้นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับผมมีคาถานะครับมหาโชคให้กับท่านผู้ชมนะครับนอกจากเราจะทำบุญนอกจากเราจะมีวัตถุมงคลที่เราจะเสริมโชคลาภแล้วนอกจากเราจะมีดวงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะครับคาถามีมากมายนะครับเป็นคาถาหลักที่เราสวดไหว้พระก่อนนอนกันเยอะอยู่แล้วนะครับผมจะขอเพิ่มคาถาสำคัญในการที่เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองให้แล้วกันครับคาถามหาโชคนะครับก่อนอื่นก็คือเราต้องตั้งนโม3จบนะครับแล้วก็ว่าตามนะครับเห็นจะมีหนังสือขึ้นที่หน้าจอคาถาโชคลาภตั้งนโม3จบนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธัสสะสุวรรณังวาราชตังวามณีวาทะนังวาพีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเออาคัจเฉยะอิติมีมานะมามิหังอีกครั้งนะครับคาถามหาโชคลาภตั้งนโม3จบนะมามีมามหาราภาอิติพุทธัสสะตุวันนังวาละชะตังวามะนีวาทะนังวาอีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเออาคัจเฉยะอิติมีมานะมามิหังสำหรับคาถามหาโชคลาภนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจก็จดเก็บไว้ได้นะครับวิธีสวดก็คือก่อนนอนนะครับสวดสามจบนะครับแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ตักน้ำสักขันหนึ่งนะครับมาสวดนะครับสามจบใช้ล้างหน้าแล้วก็ใช้ลูบหน้าก่อนที่เราจะออกไปนะครับทำงานหรือไปทำภารกิจต่างๆนะครับทำให้เรารู้สึกดีนะครับอย่างน้อยเราก็คิดบวกให้กำลังใจให้กับตัวเราเองนะครับการทำงานในวันนั้นเราก็จะสดชื่นเราก็จะมั่นใจนะครับในคาถาที่เรียกเงินเรียกทรัพย์แล้วก็เรียกโชคลาภนะครับก็ถ้าเรามีความศรัทธาหรือเรามีจิตใจที่ดีนะครับเราทำบุญสุนทานเราไหว้พระสวดมนต์นะครับผลทำความดีต่างๆก็จะย้อนกลับมาถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงผมขออวยพรให้วันที่1ธันวาคม2560นี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคนะครับได้จับเงินก้อนโตเงินล้านกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใด